ภรรยาเอสกันตพงษ์แจ้งข่าวร้ายอีกครั้งหลังก่อนหน้านี้สามีอาการดีขึ้นหลังจากที่พระเอกหนุ่มเอสกันตพงษ์ล้มป่วยไปหลายเดือนจากการวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์ใหญ่ของช่องต้นสังกัดแล้วมีอาการที่น่าเป็นห่วงต้องพักรักษาตัวกับแพทย์ที่โรงพยาบาลอย่างใกล้ชิดมานานนับเดือนสำหรับความคืบหน้าวันที่22มิถุนายนที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์คิสตี้คริสติน่าพร้อมกับคุณแม่ของเอสกันตพงษ์เอสุภชัยผู้จัดชื่อดังพร้อมทีมแพทย์ที่รักษาร่วมกันแถลงถึงอาการป่วยของพระเอกหนุ่มเอสกันตพงษ์หมอที่รักษาพระเอกหนุ่มเผยว่าอาการคนไข้อยู่กับการฟื้นตัวของคนไข้ตอนนี้คนไข้ตื่นและรับรู้ภาวะง่ายๆได้จากประวัติของเอสพบหยุดหายใจ20นาทีขึ้นไปการกลับมาได้ขนาดนี้ถือว่าน่าพอใจมากตอนนี้ยังต้องติดตามประเมินอย่างต่อเนื่องโดยเอสรับรู้และรู้ตัวทุกอย่างก่อนที่เอสจะฟื้นขึ้นมาเขามีความสับสนและคิดว่าตัวเองยังอยู่ในงานคิดว่านี่คือปาฏิหาริย์สำหรับคนไข้หรือว่าผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นต่อจากนี้ถือว่าเป็นกำไรตอนที่เอสตื่นขึ้นมาวันแรกเขายังจำภรรยาไม่ได้แต่ตอนนี้จำได้แล้วขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมที่ช่วยเหลือเอสทั้งโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาจากทั้งสื่อมวลชนและแฟนคลับและขอโทษที่ไม่ได้อัปเดตข้อมูลได้ตลอดเวลาขอบคุณทุกความเข้าใจหวังว่าจะมีแฮปปี้เอนดิ้งสำหรับเรื่องนี้และพยายามจะอัปเดตข้อมูลให้ไวที่สุดเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมล่าสุดคิสตี้คริสติน่าภรรยาของเอสกันตพงษ์ได้เปิดใจในรายการเที่ยงบันเทิงสดจากช่อง 7HD โดยระบุว่าความรู้สึกตอนนี้ดีขึ้นเพราะเอสอาการดีขึ้นพ้นจากช่วงวิกฤตแล้วความกังวลลดน้อยลงแต่สำหรับสุขภาพของเอสขณะนี้แม้จะค่อยๆดีขึ้นแต่ยังมีข่าวร้ายที่ยังกังวลก็คือหัวใจยังมีอาการอักเสบอยู่และสภาพร่างกายภายนอกก็ยังต้องทำกายภาพวันแรกที่เอสได้สติขณะนั้นยังใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ทำให้เอสยังพูดไม่ได้แต่ก็มีความพยายามที่จะพูดและหลังจากนั้น 2-3 วันต่อมาแพทย์จึงถอดท่อช่วยหายใจออกและเอสพยายามที่จะพูดโดยประติดประต่อเป็นคำเป็นประโยคและสิ่งที่พูดออกมาลักษณะเหมือนกับว่าเอสกันตพงษ์ยังสับสนซึ่งขณะนั้นเอสคิดว่ายังทำงานอยู่และสอบถามว่าขณะนี้ถ่ายทำอยู่ฉากไหนเสื้อผ้าที่ต้องใส่เป็นเสื้อผ้าอะไรซึ่งคริสตี้เองก็เข้าใจเพราะที่ผ่านมาเอสทุ่มเทกับงานและรักงานมากตนเองก็หวังว่าเอสจะได้กลับมาบนหน้าจอให้คุณผู้ชมได้ติดตามอีกครั้งแต่ยังคงต้องใช้เวลารอให้ร่างกายพร้อมที่สุดหลังจากนี้คริสตี้ก็ยังคงกังวลเรื่องสุขภาพของเอสหากกลับมาทำงานอยากจะให้พักบ้างเพราะความทุ่มเทการทำงานเต็ม 100% หลังจากที่เอสได้สติน้องวาเลนติน่าลูกสาววัยประมาณ3ขวบได้พูดคุยกับคุณพ่อซึ่งน้องวาเลนติน่าเข้าใจและรู้ว่าพ่อมีอาการป่วยจึงเล่นกับพ่อและจำลองว่าตัวเองเป็นคุณหมอเป็นนางพยาบาลขณะนั้นเอสก็ยังคงสับสนกับสถานการณ์หลังจากฟื้นขึ้นมาแต่เอสก็ยังจำได้ว่ารักเด็กผู้หญิงคนนี้มากสำหรับข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่าเอสกันตพงษ์ฟื้นขึ้นมาแล้วพูดได้แต่ภาษาอังกฤษจำภาษาไทยไม่ได้นั้นคริสตี้ยืนยันไม่เป็นความจริงเพราะขณะที่เอสฟื้นขึ้นมาลักษณะเหมือนกับว่ากำลังเรียบเรียงคำพูดเรียบเรียงประโยคที่จะพูดสำหรับคอมเมนต์กำลังใจที่แฟนคลับส่งมาให้ทั้งคริสตี้และเอสขอบคุณที่ส่งกำลังใจมาให้ซึ่งเอสก็รับรู้ทุกอย่าง